กันอีกครั้งกับ Minecraft Mod Pack Astropolis ค่ะเอาชีวิตรอดในอวกาศดาวเคราะห์น้อยเนี่ยเรามีกระเป๋าแล้วนะดีงามมากๆเลยค่ะเป็น Iron Backpack ค่ะทำได้แค่สูงสุดระดับนี้เพราะระดับต่อไปเป็นทองเรายังหาทองไม่ได้นั่นเองและทีนี้มีเงินตั้งเป็นร้อยเฮ้ยมันต้องช้อปปิ้งกันใช่ไหมคือเห็นการอัปเกรดอยู่นะคะเขาบอกว่าในช็อปเนี้ยมันจะมีไอเทมที่แนะนำให้ใช้ใช่พวกนี้นั่นเองซื้อแล้วซื้ออีกได้ค่ะเราจะเอาตัวนี้เฮ้ยฟีดดิ้งอัปเกรดจัดเลยค่ะกินอาหารออโต้คอมแพคเหรอไม่เอานี่อะไรเฮ้ยเอเวอร์ลาสติ้งเหมือนเอเวอร์ลาสติ้งบีฟไหมเนี่ยโอ้ทำให้กระเป๋าเราไม่ตกไปสู่วอยค่ะไม่ตกโลกนั่นเองอ๋อเวลาเราตายอยู่ตลอดไปเก็บแบตเตอรี่ได้กับตัวคราฟเอาตัวคราฟค่ะไหนใส่อัปเกรดไปสิปุ๊บปุ๊บเอ้ยมีอาหารแล้วเราไม่เก็บของในกระเป๋าหรอกแต่เราจะเก็บอาหารค่ะให้มันกินออโต้เอาให้เต็มที่ใส่เข้าไปเนี่ยอะไรค่ะออโต้กินแล้วก็มีคราฟไอเทมแค่นั้นแหละสบายแล้วในวันนี้อย่างต่อมานี่ฟาร์มโอ้โหไฟเบอร์ได้เยอะเลยค่ะอ้าวหูเม็ดก็เป็นพันดีมากๆเลยแล้วเรามีผงออร์แกนิกใช่ไหมเอามาคราฟไอเทมหน่อยสิสังเกตมาค่ะว่าผงออร์แกนิกนอกจากจะคราฟเป็นดินได้แล้วอะยังคราฟเป็นพืชได้ด้วยโอ้โหหลายอย่างเนาะใช่แต่สิ่งที่เราต้องการวันนี้ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นค่ะนี่กาชาของอะเขาว่าอย่างนั้นแหละเอา20แล้วกันค่ะไฟเบอร์ที่มีเปลี่ยนเป็นสตริงก่อนแล้วก็จะเอาไปกาชาเหมือนกันถึง6ไปเลยดูซิว่าจะได้อะไรสงสัยมานานแล้วเขาให้ทำลายด้วยจอบเนาะเฮ้ยเม็ดพืชค่ะเม็ดแตงโมเอาซีดโอ้เฮ้ยทีเดียวแล้วกันเนาะโอ้ได้พืชหลายอย่างเลยอะอย่างนี้ก็ดีแล้วตัวนี้ล่ะชื่อบอกว่าเป็นเห็ดเห็ดจริงด้วยโอ้อย่างนี้ดีงามมากๆเลยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าคราฟได้หลายอย่างนะเนี่ยหุยมันฝรั่งคราฟได้แล้วเอาเบอร์รี่ก็คราฟได้แล้วค่ะแครอทก็ได้เช่นเดียวกันโอ้มาให้หมดอย่างนี้อะหนึ่งลูกพอแล้วก็แครอทโอ้ยได้ทุกอย่างมันต้องปลูกแล้วแหละเดี๋ยวทำแปลงปลูกเพิ่มดีกว่าเนาะเพราะไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าขอปลูกให้มันทุกอันเลยแล้วกันค่ะโอเคแล้วฝั่งนี้จะได้ใช้ไหมนะเฮ้ยได้แหละนี่วางหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้เลยกี่ตัวเอ่ยที่ต้องใช้ไม่แน่ใจค่ะวางไว้ก่อนดูสิการปลูกพืชต้องใช้ดินโอ้โหอันนี้ลิดินค่ะเปรกซีดเนาะปลูกไปแล้วอะบีทรูทปลูกไปข้างๆกันเลยแตงโมก็ต้องปลูกข้าวธรรมดาปลูกไว้อะใช้ไม่ใช้ยังไม่รู้โอ้สำคัญที่สุดโปเตโต้อันนี้จำได้เลยว่าเป็นของที่แบบได้ใช้แน่ๆเรียบร้อยใช่ไหมขาดอะไรไหมมันฝรั่งเสร็จแล้วโปเตโต้เสร็จแล้วแล้วก็เบอร์รี่เรียบร้อยค่ะไม่สิยังไม่เรียบร้อยมีอีกหนึ่งตัวค่ะยังไม่ได้ใส่ทรายไปเพื่อปลูกชูการ์เคนเลยแค่นี้แหละคราวนี้ครบของจริงค่ะแล้วก็เดินสายพลังงานไปปกติเดินสายพลังงานเดินข้างบนก็ได้แต่แบบเนื่องจากเราผลิตพลังงานที่พื้นใช่ไหมคะก็เดินมันที่พื้นนี่แหละแล้วท่อส่งน้ำล่ะก็ต้องมีเหมือนกันเกล็ดน้ำตรงด้านหลังค่ะท่อหมดแล้วไอเทมไปส่งไอเทมออกปรับให้ส่งออกทุกตัวค่ะทีนี้เราก็จะได้พืชผักเอาไว้กินระบบเก็บของตอนนี้ก็ทำไว้ละแต่ไอเทมยังไม่มาหรอกใช่ไหมแน่นอนตะหนูเอ้ยเรียกได้
มานี่หน่อยขอล็อกไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้จัดเรียงให้เป็นระเบียบเฮ้ยอันนี้จริงไม่ใช่การเรียกหรอกเพียงแค่เราเดินไปไหนเขาก็พยายามเดินตามเราค่ะแต่เนี่ยเขาไม่ฉลาดในการเดินข้ามนี้เราต้องมาแบบบอกว่านี่ทางนี้นะเออเก่งดีนี่แหล่งผลิตน้ำของเราก็ทำไว้แค่อันเดียวค่ะจะพอไหมเนี่ยนี่พอแหละมันเทียร์สองแล้วเพราะว่าพวกพืชพวกนี้อ่ะไม่ได้กินน้ำเยอะเท่าไหร่นะเขาแค่แบบต้องการน้ำเป็นส่วนประกอบนิดเดียวค่ะในการปลูกแค่นั้นเองหลักๆคือเรื่องของพลังงานถ้าพลังงานพอทุกอย่างก็พอค่ะเดี๋ยวทำไมไม่มีพลังงานเอ๋อ๋อวางท่อด้วยสิอันที่จริงถ้าอยากจะให้สวยนะตรงนี้ต้องไม่มีพลังงานก็ได้อ๋อแต่ต้องมีค่ะเพราะว่าที่ผลิตพลังงานเราอยู่ตรงนี้ไงพลังงานความต่างอุณหภูมิโอเคได้แล้วแหละเฮ้ยเอางี้เฮ้ยเป็นการปลูกฟักทองที่แบบเอางี้เลยเหรอฟักทองมันต้องตั้งที่พื้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเล่นเล่นงี้เลยใช่ไหมเฮ้ยโค้งมาอ่ะแล้วฟักทองค่อยๆโตเฮ้ยแปลกดีเดี๋ยวนะเมลอนล่ะเฮ้ยแตงโมเหมือนกันค่ะโอ้เฟี้ยวดีนะเนี่ยเป็นการปลูกพืชที่สุดยอดมากอุปกรณ์ที่เราใช้พังไปแล้วค่ะเฮ้ยเต็มแล้วเหรอโอ้โหนี่ขนาดแทงวางไปตั้ง9แทงโอ้ยเต็มแล้วค่ะฐานโคกนายฝากเก็บหน่อยโอเคไหนดูสิมีสติลนี่ก็เผาสติลแล้วกันค่ะเชื้อเพลิงเราต้องใช้เป็นฐานใช่ไหมต้องฐานไม้ค่ะเพราะฐานโคกนี้ใช้เป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ลองดูแล้วมันทำไม่ได้เลยฐานไม้ธรรมดาใส่เข้าไปโอ้บรอนซ์ก็เยอะฝากเก็บด้วยคือต้องบอกว่าถ้าตนูของเราตายนี่ค่ะไอเทมอยู่ในนั้นเยอะเลยนะแล้วแบบหน้าหัวว่าเขาจะตายด้วยเลือดเขามีแค่แบบหัวใจครึ่งดวงได้สติลมาแล้วใช่ไหมคราฟได้ไหมเอ๊ะอ้าวแล้วพิกแอคสติลทำไงอะโอ้ด้ามจับเป็นเหล็กอะแน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วสิเพราะการจะทำสติลได้ต้องมีเหล็กอะโหสุดคราฟเปลี่ยนเอ้ยแต่ดูรบิตี้น่าจะเยอะโอ้ดีแล้วก็อย่างสุดท้ายพลั่วค่ะมาใส่เข้าไปเอ๊ะโอ้สตีลค่ะยอดเยี่ยมจริงๆลองหน่อยสิดูริตี้เท่าไหร่เอ้าโอ้ยคือ XP 999ใช่ไหมถ้าเป็นเหล็กธรรมดา500ค่ะถ้าเป็นเพชร 3,000 โอ้สติลต่ำกว่าเพชรอ่ะโอ้โหออฟซิเดียนยังสูงเลยค่ะเราอยากได้ดูริตี้เยอะๆจะได้ไม่ต้องคราฟบ่อยง่ายสุดก็ไดมอนด์เนาะแต่ตอนนี้ยังหาไดมอนด์ไม่ได้อ่ะหน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเลยเราอยากได้หนังสัตว์ค่ะซึ่งอันนี้เราไปลองทำดูแล้วเนาะเขาทำได้จริงๆนังสัตว์ทำไม่ยากยังแค่นี่ไงคะไฟเบอร์มีกับไม้มีก็วางล้อมรอบกันไปเลยค่ะนี่เราจะได้ผ้าปึ๊บผ้านี่ไงได้แล้วหนังสัตว์อยากเปลี่ยนเป็นหนักหนังสัตว์ธรรมดาจะบอกว่าหนักสัตว์หนังสัตว์ธรรมดาก็แค่ไว้ตากค่ะแค่นี้นั่นไงได้ละชิวๆเลยแต่ว่าหนังสัตว์ที่เป็นแบบหนังสัตว์ที่เป็นแบบหนังสัตว์กับหนังสัตว์ที่แบบไม่เหมือนหนังสัตว์เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคเพื่อเราเป็นยังไงบ้างมาแล้วค่ะเราต้องเอาของออกนิดนึงเอาเป็นว่าออกทั้งหมดเลยนั่นแหละจะได้รู้ว่าปลูกอะไรได้บ้างค่ะมีซีดไหมหรือไม่มีซีดแครอทก็มีแค่แครอทโอเคตอนนี้เกาะเรามีปัญหาค่ะที่ขาดดินเหนียวมากๆเลยเคลนั่นแหละคือแทบทุกอย่างค่ะตอนนี้ต้องใช้เคลหมดโดยเฉพาะเจ้าท่อก็ต้องใช้เคลค่ะเครื่องผลิตพลังงานก็ต้องใช้เคลไอ้เจ้าการ์เด้นเนี่ยที่ใช้ปลูกพืชอ่ะก็ต้องใช้เคลอีกโอ้โห
คือเอาเคลย์มาเปลี่ยนเป็นบริกแล้วต้องใช้แบบเยอะมากเลยเราต้องหาวิธีหาเคลย์แล้วแหละค่ะเขาก็บอกว่าจะยากอะไรใช้เครื่องนี้สิโรงเลื่อยค่ะสามารถที่จะเลื่อยพวกหินอุกาบาตหินของดาวเคราะห์น้อยค่ะเป็นวัตถุดิบวัสดุที่ได้จะเหมือนการขุดด้วยค้อนเขาว่าอย่างนั้นแหละเอ้ยน่าสนใจมากของคราฟไม่ยากค่ะเป็นของที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเรามีปัญหาค่ะหนังสือมันแบบขนาดเล็กมากจนอ่านไม่ได้เนาะเกิดขึ้นในพาร์ทก่อนไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเราสามารถเซตติ้งขนาดได้อ่ะคอนฟิกแล้วก็ไคลเอนต์ใช่ไหมโอ้นี่ไงโอเคเท่าไหร่สูงสุด32อันนี้คือ4แล้วลองปรับเป็นสัก10แล้วกันค่ะเซฟเออให้ได้อย่างนี้สิใหญ่สะใจแน่นอนทีนี้อยากได้อะไรก็แบบจะง่ายเลยค่ะโอ้โหมันต้องใหญ่อย่างนี้สิสุดยอดเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการตอนแรกว่าจะทำโรงเลื่อยค่ะเขาบอกว่าเรายังทำไม่ได้นะมีสิ่งที่ต้องทำก่อนนี่ค่ะคือเครื่องสตัมป์เอาไปอยู่ข้างๆกันแล้วกันเนาะยับ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 การวางท่าให้เดาคือวางอย่างนี้ค่ะแล้วต้องใช้พิตตันด้วยโอเคเอหันหน้าไปทำไมไม่รู้วางไปก่อนค่ะเอาไม่หมุนลงเหรอเอโอเคคว่ำแล้วจะถูกไหมนะไม่ถูกอะเครื่องสตัมป์ก็นี่ไงวางไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อโอเคเราวางผิดตรงนี้ต้องใช้เป็นนั่งร้านค่ะแล้วข้างบนสุดต้องมีบล็อกด้วยอ่าบล็อกนี้โอเคถูกแล้วแหละเฮ้ยเรื่องนี้แหละที่เราต้องใช้แต่มันต้องมีแม่พิมพ์มาติดตั้งก่อนเนาะเราต้องมีแผ่นเหล็กใช่ไหมคะแล้วต้องเหล็กเยอะๆแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ทำจากเหล็กกล้าค่ะติดตั้งไปโอเคเหล็กไม่ไปจะไปได้ยังไงล่ะเขาบอกไม่มีพลังงานอ่ะกล่องแบบนี้แล้วรับไอเทมน่าจะรับแบบนี้ได้เลยค่ะตัดหนูโอ energy อยู่กับเราค่ะพลังงานส่งตรงไหนนะอันนี้น่าจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดโอ้พลังงานด้านบนเนี่ยมาแล้วปึ๊บทำไมโอ้เครื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะพลังงานไม่พอลองดูสิโอ้พอพลังงานพอก็ทำงานได้ดีขึ้นค่ะไม่เป็นไรขอให้ทำงานได้ก่อนเฮ้ยสตัมเหล็กอะแล้วก็ได้เป็นแผ่นเหล็กใช่โอเคได้แผ่นเหล็กมาแล้วขอให้เราคราฟบล็อกอะได้แล้วชิ้นเมทัลค่ะเป็นแบบบล็อกแผ่นเหล็กนั่นแหละทีนี้เมื่อของครบแล้วก็ได้เวลาทำซอมิลแล้วค่ะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้โอ้โหดูลังการเนาะวิธีวางโอ้โหดูสิฮะค่อยๆวางเนาะคือมันต้องจำให้ได้แล้วเนี่ยไม่มีพรีวิวให้อ่ะน่าเสียใจอ่ะปกติมันจะต้องมีแบบโฮโลแกรมเนี่ยให้เราเห็นเลยว่าต้องวางตรงนี้ตรงไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนไม่มีค่ะเอ๊ะปกติมันจะมีจุดนะที่แบบให้คลิกอ่ะเพื่อให้เครื่องสำเร็จเอ๊ะเสร็จแล้วจริงเหรอทำไมคลิกไม่ได้เอ้ยได้แล้วเขาบอกให้คลิกประมาณตรงกลางค่ะนี่แหละเครื่องเลื่อยค่ะเฮ้ยมันน่าสนใจไหนนะนี่ไงแอดโทรอยด์บล็อกอะใส่ไปสิโอ้ตั้งเป็นบล็อกอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกว่าเห็นแม้แต่ว่าจะเลื่อนอย่างนี้ได้นะแต่เราทำงานไม่ได้เพราะเราไม่มีพลังงานจ้าเดี๋ยวนะหยุดก่อนหยุดพลังงานก่อนค่ะไหนไอเทมเอ๊ะเอ้าเขาบอกเขาได้ของแล้วแต่เจ้าตัวนี้เก็บใช่ไหมไปโอ้
เอ๊ะทำไมแล้วยังมีโอกาสได้ได้ก้อนหินอุกกาบาตมาล่ะคะโอ้ยบอกนะว่าเป็นระบบวนลูปแบบอินฟินิตี้อ่ะใช้หนึ่งก้อนแล้ววนไปเรื่อยๆโอ้ก็อย่างนี้ดีงามงงมากค่ะว่าทำไมได้แต่ออร์แกนิกของออร์แกนิกเนาะแต่ว่าไม่ได้พวกของที่ดรอปจากหินอุกกาบาตเลยค่ะงงมากเลยเอ๊เหมือนเขาต้องคราฟนี่เหรอเลื่อยเหรอฮะใช่ไหมเพราะมันเหมือนมีที่ติดตั้งตรงนี้ได้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าจริงอ้าวโอ้คือเราคิดว่าเอ๊ะดูในภาพค่ะมันไม่ทำงานก็เลยแบบลองสร้างอีกหนึ่งเครื่องมาดูปรากฏว่าก็ไม่ทำงานสำคัญเลยคือกรุณาติดตั้งเลื่อยให้เขาด้วยค่ะแค่นั้นเองอุตส่าห์ไปทำมาตั้งสองเรื่องตอนแรกคิดว่ามันเป็นแบบลูปอินฟินิตี้แบบวงจรใช่ไหมคะอันนี้ไม่เอ๊ะทำไมมาแค่เดียวล่ะเอ้าเอ๊ะทำไมไม่ไปดูสิหรือแบบไม่เข้าสายพานเหรอโอ้เฮ้ยอย่างนี้ถือว่าดีค่ะโอ้เป็นแถวเลยได้อย่างอื่นไหมอ้าวทำไมได้แค่เอ็ดทรอยบล็อกอะไม่ได้น้ำไม่ได้อะไรเหรอโอ้โอเคน้ำอยู่นี่แล้วโอ้ตอนแรกได้แต่ออร์แกนิกใช่ไหมตอนนี้ได้ทั้งหินได้ทั้งน้ำได้ทั้งไอซ์อะนี่แหละดีมากเลยอย่างนี้มันต้องคอมโบถ้าเราใช้เครื่องผลิตหินอัตโนมัติผลิตก้อนหินไปเรื่อยๆสั่งแบบโอ้โหต้องเรียกว่ายังไงคะสั่งให้แบบลงเรื่อยทำงานเรื่อยๆได้เนี่ยแจมสุดๆแน่นอนตัวเองมีก้อนหินสักก้อนไหมมีค่ะนี่แหละผลิตไปเลยแล้วก็ส่งไปแล้วก็เลื่อยไปออโต้ของแล้วค่ะทีนี้ไม่ต้องแบบเอาค้อนไปขุดพวกของใต้ดินแล้วเนาะไม่ต้องไปขุดเจ้าหินดาวเคราะห์นี่ใต้ดินแล้วค่ะไอเทมไปปึ๊บๆส่งเข้าไปเลยแล้วกันมีกี่อย่างอันนี้เป็น5ใช่ไหมแล้วนี่มี1เอ้ยไม่สิค่ะอันนี้มี4แล้ว1ก็เป็น5โอเค1 2 3 4 5 6ลิงก์ก่อนปึ๊บอ่ะมาแล้วค่ะทีนี้1 2ท้าเนาะโอ้กว่าจะมาแต่ละชิ้นไม่ไหวอย่างนี้ต้องใช้ตัวอัปเกรดค่ะมีระดับ1กับระดับ2โอ้ยแค่ระดับ1ก็พอแล้วมั้งโอ้แต่ไหนๆจะคราฟแล้วขอระดับ2เลยแล้วกันค่ะเพราะมันต้องใช้รีเสิร์ชแพ็คตรงกลางนี้ด้วยอ่ะเนี่ยของเปลืองเลยคือรีเสิร์ชแพ็คนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากจะคราฟเท่าไหร่ค่ะเหมือนคอตรงกลางอ่ะโอ้โหมันใช้ของเยอะมันต้องไปทำไม้ที่เคลือบผ่านการเคลือบเนื้อไม้ซึ่งมันไม่มีระบบออโต้ช่วยอะแล้วต้องไปตักน้ำทีละถังมาคราฟเองเลวร้ายอะไหนๆจะอัปเกรดแล้วก็6ตัวเลยแล้วกันใส่ไป1ตัวแล้วตรงนี้ค่ะใส่อีก1ตัวไปเป็นไงไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดโอ้โหมาพุบพับพุบพับเลยค่ะล็อกไว้ด้วยนี่งานนี้บอกเลยชิลสุดๆแน่นอนไม่ต้องทำอะไรแล้วเราผลิตพลังงานไปแล้วใช่ไหมแต่สงสัยอะไรบางอย่างอะเขาบอกว่าเป็นเครื่องผลิตพลังงานจากความต่างอุณหภูมิใช่ไหมถ้าเราวางแบบนี้เท่าไหร่256 Fe ต่อทิกค่ะแล้วถ้าเราวางอีกล่ะจะได้เพิ่มไหมไม่นี่ไม่ใช่พลังงานที่ส่งออกไปนี่คือความจุของท่อสิข้อที่ไม่มีตัวอัปเกรดอะว่าสงสัยมากๆเลยค่ะว่าระหว่างวางน้ำแข็งแค่แบบก้อนเดียวอะกับวาง2ก้อนน่ะมันต่างกันแค่ไหนพลังงานลองดูสิเล่นด้วยแท้งนี่เลยค่ะเห็นไหมมาเท่าไหร่ input 30เหรอก็30ใช่ไหมคะแล้วเราเอาออกเหลือเท่าไหร่15โอ้โอ้แปลว่า
2ด้านค่ะได้พลังงานเยอะกว่าลมหน่อยสินายลมนิดนึงไหนดูสิ30โอ้งั้นแปลว่าที่เราทำข้างล่างนี้อ่ะควรที่จะรื้อระบบเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีน้ำแข็งทั้ง2ฝั่งอ่ะพวกตัวผลิตพลังงานค่ะในส่วนตรงนี้ในที่สุดก็จะได้ใช้เครื่องฟรีเซอร์แล้วค่ะเขาบอกว่าถ้ามีน้ำแล้วก็มีพลังงานก็จะทำงานได้เอ้ยตรงนี้จริงเหรอโอ้ไม่มีท่อต่อสายพลังงานมาให้เลยอ่ะด้านข้างพลังงานก็มาค่ะถึงแม้เขาจะบอกว่าตำแหน่งบนเป็นตำแหน่งรับพลังงานก็เถอะเอ๊ะแล้วกล่องล่ะดูดไอเทมขึ้นบนแล้วกันเนาะถ้าพื้นที่เหลือน้อยแค่นี้ค่ะจะดูดได้ไหมนะเชื่อมันสินั่นไงได้หนึ่งน้ำแข็งแล้ว จุดที่เขาบอกให้ใส่พลังงานเราใส่แบบส่งไอเทมขึ้นซะงั้นค่ะตอนนี้เราก็รอผลิตน้ำแข็งไปเรื่อยๆแล้วหนูเมย์ก็หาน้ำแข็งค่ะที่เป็นฉาดอย่างนี้เนาะเอามาคราฟรวมกันสิให้ได้เป็นแพ็คไอซ์ค่ะแพ็คไอซ์คราฟต่ออีก9ก้อนเป็นบลูไอซ์โอ้โหเอาเวอร์ชันแพ็คไอซ์ก่อนก็น่าจะดีนะอุณหภูมิยิ่งต่างพลังงานยิ่งเยอะถ้าเป็นบลูไอซ์200ค่ะความเย็นแต่ถ้าเป็นแพ็คไอซ์จะเป็น240ก็หักออกไป40เนาะว่าจะเรื่องระบบใช่ไหมคะแต่พลังงานมันไม่พออ่ะคือแบบตอนนี้ผลิตพลังงานได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ให้ผลิตไปก่อนเถอะไว้ฟาร์มทรัพยากรได้มากกว่านี้ค่ะค่อยมาเรื่องระบบเพราะตอนนี้มันแบบท้ามากอย่าต้องรอเวลาในการปั่นของเขาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยค่อยๆแบบหั่นเสร็จเนี่ยทีละชิ้นนานจริงๆเอาล่ะแต่เราก็เสริมพลังงานเพิ่มเติมไปแล้วค่ะตัวนี้มีผลิตพลังงานได้อีกตั้งโอ้โห3 6 7 8 8ตัวเนาะไหนดูสิใส่มาแล้วอยู่ที่ประมาณ80กับ90 100บางทีก็ขึ้น100ค่ะขึ้นอยู่กับพลังงานออกไปตรงไหนด้วยแหละเดี๋ยวตัดสายก่อนจะได้เห็นชัดๆในส่วนตรงนี้เลยว่าเท่าไหร่เอ๊ะไม่มีพลังงานผลิตเลยล่ะสองร้อยสิบเก้าค่ะเฮ้ยเยอะนะเนี่ย FE ต่อทิกก็เยอะถือว่าเยอะในช่วงต้นค่ะจะได้เลยเติมพลังงานมาแล้วทีนี้ก็เปิดเดินเครื่องตามปกติได้แล้วล่ะเนาะเรามีน้ำแข็งนะแต่เราต้องมีนี่ด้วยค่ะน้ำแข็งที่เป็นฉาดเขาเป็นแบบสูตรคราฟที่บังคับว่าต้องใช้คราฟด้วยกันน่ะแบบนี้ถึงจะเป็นแพ็คไอได้ค่ะโหแล้วแพ็คไออีก9ก้อนรวมเป็น1อีกนานเลยแหละอย่างสุดท้ายก่อนจะ FK ค่ะเขาเพิ่มอัปเกรดทองแดงใส่เข้าไปค่ะเพิ่มความจุของไอเทมตอนนี้เท่าไหร่16,000จาก 2,000 คือแบบถ้าจะ FK ทั้งทีต้องเอาให้คุ้มพวกพืชผักก็จำเป็นเหมือนกันใส่ไว้เลยค่ะสองพันสองไม้น่าจะแค่นั้นพอโอ้7,000แล้วเหรอใส่เป็นเพิ่มเติมแล้วกันเนี่ยน่าจะครบใช่ไหมเนี่ยครบแล้วแล้วตรงนี้มีอะไรต้องใส่ไหมนะโอเคเพิ่มบล็อกนิดหนึ่งอะบล็อกที่อุตส่าห์ซื้อมาแบบตั้งใจว่าซื้อมาจะเอาไว้แบบตกแต่งเกาะไงมันเป็นบล็อกที่แบบเคลือบสีมาสวยมากเลยค่ะตอนนี้ถือว่างานของมิวก็เสร็จสิ้นไปแล้วใช่ไหมเราต้องรออย่างเดียวคือรอ AFK ค่ะก็คือแบบให้เสริมมันรันไปเรื่อยๆใช่แล้วทีนี้กลับมาอีกทีทรัพยากรเราก็คงจะมีในการก่อสร้างแล้วก็สามารถที่จะรื้อระบบสายไฟยุ่งเหยิงตรงนี้ได้แล้วแหละตอนนี้พลังงานไม่พอจริงๆค่ะยากจนมากๆเลยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ